กลับเข้าสู่รายการคลินิกไทยจีนในเบรกสุดท้ายนะครับเราได้พูดมาตั้งแต่ต้นรายการเรื่องของอาหารแต่ยังไม่ไปถึงไหนเลยนะครับยังอยู่ในเรื่องของกระเทียมกันอยู่เลยแต่ว่าเราต้องรีบข้ามไปแล้วนะครับสรุปแล้วเนี่ยกระเทียมเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะบำรุงกินได้นะครับแต่ว่ามันจะมีกลิ่นออกมาด้วยตามร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูแต่ถ้าเกิดว่าใครทนได้ก็ทนแต่ว่าใครทนไม่ได้อาจจะต้องไปทำอย่างอื่นด้วยนะครับกินอย่างอื่นเสริมเข้าไปด้วยมีอย่างอื่นพืชผักอย่างอื่นนะครับที่เมื่อตอนต้นรายการเราได้คุยกันนอกรอบพูดถึงเรื่องของผักที่มีสีสันนะครับผักที่มีสีสันนี่มันจำพวกอะไรแล้วแต่ละอย่างนี่มันรักษาดูแลร่างกายเรายังไงครับคือจริงๆแล้วหลักการกินอาหารก็คือเรายังบอกอยู่ในหลักการของยินหยางคือให้ทั่วๆไปนะไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่ใช่ไม่ขาดครับนะไม่น้อยเกินไปนะครับก็คือให้หลากหลายครับสีสันยิ่งเยอะยิ่งดีอย่างเช่นแครอทมะเขือเทศผสมกับคะน้าอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับใช่คืออาจจะผัดรวมกันก็ได้แต่หรือแยกกันก็ได้วันนี้กินคะน้าสีเขียวพรุ่งนี้กินมะเขือเทศสีแดงนะฮะ อีกวันนึงอาจจะกินฟักทองนะฮะสีเหลืองการกินผักสีสันต่างๆเนี่ยมันจะช่วยอะไรเป็นพิเศษไหมครับช่วยผิวช่วยอะไรไหมครับ คือมันไป5สี5สี5สีมาตาม5ธาตุของแพทย์แพทย์จีนเอาอีกครั้งนึงย้อนกลับไปที่ธาตุอีกครั้งนึงนะครับคือสีแดงนะไอ้สีเขียวก่อนนะสีเขียวนะเป็นธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุก็คือช่วยดูแลตับนะฮะสีแดงธาตุไฟหัวใจครับนะฮะสีเหลืองธาตุดินธาตุสีเหลืองธาตุดินดูช่วยม้ามครับสีขาวครับนะฮะธาตุทองธาตุทองค่ะคือปอดปอดครับสีดำครับนะฮะธาตุน้ำครับนะฮะเข้าเส้นกระเพาะปัสสาวะไตทีนี้เรามาดูกันแต่ละธาตุแต่ละสีแล้วก็อาหารตามผักพืชผักตามสีนั้นมีอะไรบ้างครับอันแรกธาตุอะไรนะสีเขียวสีเขียวสีเขียวเป็นโอ้สีเขียวเยอะเลยสีเขียวเป็นธาตุอะไรนะครับสีเขียวเป็นไม้เป็นไม้เกี่ยงก็คือผักสีเขียวทั่วไปมีอะไรเป็นพิเศษไหมครับว่าผู้ชราน่าจะกินเป็นพิเศษไม่มีครับกินยากกินเย็นบดอย่างอื่นได้ไหมปั่นบดหั่นเล็กซอยได้ทั้งนั้นคือต้องไม่มีอย่างหนึ่งก็คือการกินผักการกินอะไรก็แล้วแต่ขอให้กินเป็นผักสุกไอ้ผัดที่ต้มสุกครับนะฮะไม่ควรกินผักดิบไม่ควรกินดิบแต่บ้านเราสิครับกินเป็นน้ำพริกเลยสิครับน้ำพริกก็ไปต้มสักหน่อยนึงลวกสักหน่อยนึงเพราะว่าหนึ่งคนแก่เรื่องของฟันเรื่องการย่อยด้วยใช่ไหมครับการย่อยเพราะว่าคนเนี่ยเขาไม่ได้กินของดิบมาหลายพันปีแล้วครับนะฮะการย่อยผักดิบไม่ได้ดีไม่ค่อยได้ดีครับนะฮะเพราะผมไม่อยากให้กินผักดิบคุณหมอกำลังบอกว่าวิวัฒนาการของมนุษย์เนี่ยไม่ได้กินของดิบมานานแล้วจนกระทั่งมันกลายเป็นคนยุคใหม่หรือมนุษย์ ยุคใหม่เนี่ยกินของนิ่มของที่ผ่านการที่ผ่านการทำนะครับปรุงอ่ะใช่คือทำไมฝรั่งทำไมกินผักดิบเยอะกินเนื้อดิบเยอะใช่ไหมฮะเวลาสัตว์ใต้ก้อนต้องสัตว์มีเลือดเลยครับนะฮะคือเขาปฏิบัติอย่างนั้นมาครับนะฮะชนชาติของเขาทำอย่างนั้นมาโอ้มันหมายถึงเป็นชนชาติกันเลยนะใช่มันชนชาติของเขาทำอย่างนั้นมาเขากินอย่างนั้นแล้วเราไปกินอย่างนั้นไม่ได้แต่เอเชียถูกปรุงมาถูกนึ่งถูกผัดมาใช่เราแต่งไส้สวยงามเลยนะฮะทางฝรั่งเขาไม่สนใจกับมันเนื้อของเขาจะเป็นก้อนใหญ่แต่บ้านเราจะเป็นก้อนเล็กแล้วถูกสับถูกบดด้วยมันจะต่างกันเหมือนกันครับเข้าใจได้อีกตัวนึงก็คืออันแรกก็คือว่าเขาสามารถย่อยได้ครับนะฮะทางยุโรปเนี่ยเขามียีสต์ที่เขาไปย่อยของเราไม่มีให้คนไหนที่กินผักดิบเยอะๆเนี่ยจะสังเกตนิดนึงตัวเองจะท้องอืดคือบ้านเขาเนี่ยเขากินเรื่องของโยเกิร์ตกันเป็นว่าเล่นแต่บ้านเราไม่มีนะอันที่สองคืออะไรคือการปลูกผักของเราเขายังไม่ก็สารเคมีทั้งนั้นใช่แล้วครับไปท้องจะถอนจากดินมาล้างยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมครับคือผมเนี่ยผมอยู่จังหวัดที่ปลูกแตงโมเยอะแล้วก็ผมเคยเห็นชาวบ้านเนี่ยฮะเขาแบบไล่ช้างอ่ะ
แต่ว่าช้างก็ยังโผล่เข้าไปในสวนของเขาแล้วก็ไปกินแตงโมกิน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 ช้างล้มอ่ะเพราะว่าแตงโมมันฉีดสารไงใช่คือแตงโมฉีดสารเถอะข้ออย่างดีข้อดีอย่างนึงคือมันมีเปลือกเพราะฉะนั้นอย่าไปกินเปลือกมันครับไม่แต่บางคนเขาบอกว่าคนปลูกเองแหละเขาบอกเข้าไปสารเข้าไปข้างในเลยฉีดกันเข้าไปเลยไม่คนปลูกนี่พูดกับผมเองเลยนะแหมมันเร่งสีเร่งหวานน่ะครับอ่ะทีนี้มาสีเขียวธาตุไม้แล้วก็คือพวกตระกูลสีเขียวทั้งหลายแหล่อ่ะมาถึงสีแดงสีแดงก็คือธาตุไฟธาตุไฟทีนี้สีแดงมีจำพวกอะไรบ้างครับเมื่อกี้พูดมะเขือเทศมะเขือเทศแตงโมแตงโมอะไรที่สีแดงพวกนี้ครับสตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับนะมีอะไรอีกอ่ะสีแดงพริกได้ไหมครับได้อะไรก็ได้ขนาดที่สีแดงเอาสีไว้ก่อน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 ครับนะนี่คือสีดีทั้งนั้นใช่นะครับนะมาถึงธาตุต่อไปเหลืองธาตุเหลืองนะพวกฟักทองฟักทองนี่ชัดเจนข้าวโพดข้าวโพดสีเหลืองพวกนี้มีอะไรอีกล่ะพวกเหลืองนี่สังเกตได้มะม่วงมะม่วงเหลืองมะม่วงเหลืองครับอ้วนอ้วนทั้งนั้นพวกส้มมันไกลๆมันจะแดงออกไปแดงมันจะอย่างเงี้ยมันจะอยู่ตรงไหนครับต้องดูว่ามันสีมันทางไหนพริกเหลืองพริกเหลืองนะครับไอ้พวกเหลืองเนี่ยนะเหลืองเป็นธาตุดินสองสังเกตอย่างนึงครับอ้วนอ้วนทั้งนั้นนะมะม่วงทุเรียนครับใช่ใช่ทุเรียนใช่ใช่ใช่ทุเรียนเพราะฉะนั้นคนข้าวโพดผู้สูงอายุนะฮะต้องถอยมาบ้างกินได้ครับแต่ว่าเราอาจจะเราไปกินพวกไอ้ที่อ้วนเนี่ยครับเราก็อาจจะกินพวกไอ้ฟักทองครับนะฮะพวกนั้นก็ถ้ากินเช้าๆก็ดีกว่าตอนเย็นเนาะใช่ฮ่าอ้าวมาถึงธาตุที่4ธาตุที่4คือสีขาวสีขาวเป็นธาตุของธาตุของน้ำน้ำก็คือปอดเยือกเย็นเยือกเย็นทีนี้ผมนึกถึงอะไรไม่ออกเลยนึกถึงใช้ไผ่เท้าอ่ะของขาวอย่างเดียวถูกครับใช้เท้าตัวเป็นยาที่ดีที่สุดใช่หลายคนบอกว่าใช้เท้าเป็นยาที่ดีมากดีที่สุดแล้วก็ผมเห็นเม็ดเหมือนกับประมาณเม็ดเขาเรียกว่าอะไรประมาณเม็ดถั่วแต่ว่ามันประมาณเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประมาณลูกเดือยใช่ไหมลูกเดือยก็ถือว่าเป็นยาใช่พวกนี้เป็นยานะฮะแล้วมีอะไรอีกอ่ะมีเยอะแยะผักที่มีลักษณะสีขาวก็ใช้ได้นะฮะผักกาดขาวผักกาดขาวพวกนั้นนะฮะกระดังปีพวกอะไรมันครับก็ถือว่าตระกูลแต่ว่ามันอาจจะเขียวๆไปบ้างเรื่องอะไรไปบ้างขาวๆไปบ้างถือว่าใช่ได้เอาทนขาวเยอะนะฮะใครอยากเยือกเย็นเยือกเย็นเป็นยาเย็นนะต้องกินขาวๆกลุ่มพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่บำรุงผิวได้ดีครับนะฮะผิวชุ่มชื้นผิวชุ่มชื้นอ้าวธาตุสุดท้ายสีดำสีดำธาตุดำธาตุดำธาตุดำก็คือสีดำก็คือมาไอนาสีดำเป็นของธาตุน้ำครับเป็นของไตครับนะฮะเป็นธาตุเป็นไตพวกไหนเนี่ยดำดำผมนึกถึงอะไรไม่ออกนึกถึงชาวกล้วยอ๋อถั่วดำอ๋อได้ถั่วดำครับนะฮะดำนี่นะจะมีเอกลักษณ์อย่างนึงข้างนอกดำข้างในขาวนะครับข้างในพวกนี้จะใช้ได้ครับนะฮะพวกถั่วดำพวกนี้นะฮะอะไรที่ออกทางสีออกทางดำนี่จะบำรุงไตได้ดีครับจะเข้าไตได้ดีอืมนะครับนี่คือตามทฤษฎีธาตุทฤษฎีธาตุเพราะฉะนั้นใช่เพราะเวลากินเนี่ยให้กินครับสลับกันไปอืมนะฮะการที่เรากินสีใดสีหนึ่งมากเกินไปก็ไม่ดีการที่เรากินสีใดสีใดน้อยเกินไปก็ไม่ดีเคยเห็นบางคนโอ้โหกินแครอทกับมะเขือเทศเป็นว่าเล่นผิวออกมานะเหลืองผิดปกติเหลืองผิดปกติมือจะเหลืองเหลืองไปเลยคือเขาบอกว่าครับสีเหลืองกันจะมุลุยสลักครับเพราะว่ามีเบต้าแคโรทีนครับนะครับแต่ถ้าหากว่าคนกินมันตัวเดียวเยอะๆเกินไปเนี่ยไอ้ตัวที่คุณกินเบต้าแคโรทีนมาจะกลายเป็นอนุมูลอิสระซะเองถูกไหมมันมากเกินไปมากเกินไปมันขับไม่ออกมันขับไม่ออกขับไม่หมดทันทีใช่ไหมครับยังกินเข้าไปอีกไม่หมดกินเข้าไปทีนี้คุณหมอครับถ้าเรื่องของพืชผักเข้าไปแล้วตามธาตุเนี่ยพวกเนื้อด้วยไหมเนื้อปกติแล้วเนื้อสีขาวของหายากเนาะครับคือปลาประมาณนี้มันทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างการกินอาหารทุกอย่างเหมือนกันนะหมอแต่ว่าที่เราพูดถึงธาตุกับพืชผักกับพืชผักผลไม้ประมาณก็คือหลักการง่ายๆก็คื
ให้กินให้สีสันเยอะเข้าไว้ครับนะฮะอันนี้เน้นเลยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเลยแหละแต่ว่าจริงๆแล้วก็ได้ทั้งหมดได้ทุกคนแต่ว่าก็เน้นไปที่ผู้สูงอายุว่าจะต้องทำให้มันนิ่มเพื่อย่อยง่ายนะครับและที่สำคัญก็คือให้มันล้างสารพิษที่มันมากับพืชผักตอนที่เขาปลูกอ่ะครับเพราะว่าสารแต่ละสีย่อมมีสารที่ต่างกันครับใช่ไหมฮะครับที่มันสร้างสีออกมาได้ก็คือว่ามันสารมันต้องต่างกันแล้วก็อย่ากินซ้ำๆใช่อย่าไปกินซ้ำๆซ่าๆนะฮะเรากินไปเรื่อยๆเราหมุนไปเรื่อยๆครับสีร่างแร่ธาตุในร่างกายมันก็จะสมดุลเองมันก็จะไม่โดดไปสักตัวใดตัวหนึ่งถ้าตัวใดตัวหนึ่งโดดมากไปมันจะกลายเป็นอนุมูลอิสระในตัวนั่นแหละครับถูกไหมฮะวันนี้นึกว่าจะปิดไม่ลงคือแบบเปิดมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็พูดถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยแล้วก็เปิดมาเรื่องของอาหารโดยเฉพาะเลยเนี่ยนึกว่าจะไม่ลงแล้วนะคุณหมอสุดท้ายเราสรุปได้จริงๆมาสุดท้ายได้5อย่างจริงๆเลยนะครับพรุ่งนี้ไม่อยู่พรุ่งนี้ไม่อยู่ก็ต้องไปวันพฤหัสแล้วก็ศุกร์เราจะมาคุยต่อเรื่องนี้ทีนี้เราจะเข้าสู่เรื่องของการออกกำลังกายในยาเมื่อเข้าสู่วัยชราเขาจะต้องทำยังไงแอโรบิกกันได้ไหมได้นะฮะแล้วก็มีต้องเตรียมปากกาด้วยเพราะว่าคุณหมออาจจะมีท่าเด็ดๆมาสอนเราเอาละครับวันนี้รายการของเราคลินิกไทยจีนต้องขอปิดคลินิกลงแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านใดที่ดูแล้วไม่จุใจจับใจความยังไม่หมดไปดูซ้ำได้อีกครั้งหนึ่งในเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มของวันเดียวกันนะครับและหลังจากนั้นอีก3วันไปดูที่เว็บไซต์ tcctv.co.th นะครับจะสนใจหัวข้อไหนก็เข้าไปคลิกในไอคอนนั้นก็จะมีชื่อของหัวข้อชื่อของตอนด้วยนะครับซึ่งง่ายกับการที่คุณผู้ชมไม่ต้องใช้วิธีการจำวันที่แต่ใช้วิธีการจำว่าเราอยากจะเข้าไปดูหัวข้อไหนนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้แต่ว่าถ้าเกิดเลยแล้วยังไม่เข้าเว็บไซต์อีกนะครับโทรศัพท์มาแจ้งเราได้นะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะแบบพลาดไปสักตอนใดตอนหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับวันนี้รายการของเราต้องขอบพระคุณวิทยากรประจำนะครับแพทย์จีนชลัดงามศรัทธาหรือว่าหมอปิงแล้วก็ขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ